สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่คอร์สไลท์อินฟินิกนะครับผมแล้ววันนี้เราอยู่กับบิลใหม่นะครับนั่นคือยูกะนะครับสายเชือกนั่นเองนะครับคือเพิ่งปั้นวันนี้นะครับแล้วก็ดาเมจก็อยู่ประมาณนี้200,000นิดๆนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะมันเป็นบิลที่เพิ่งปั้นใช่ไหมอะไรมันก็ยังไม่ลงตัวนะโดยเฉพาะเรื่องมานานะครับอันนี้มีปัญหาอยู่พอสมควรนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเก็บเลเวลนะครับเพื่อให้ในส่วนของพอยต์พรสวรรค์ของเราเนี่ยมันเต็มนะครับซึ่งมันยังไม่เต็มไงก็เลยจะเก็บให้มันเต็มนะครับผมโอเคลุยกันนะครับอันเนี้ยนะครับอันนี้ไม่เต็มมันขาดอีก2เวลนะครับมันถึงจะปลดแต้มพรสวรรค์แต้มใหญ่ได้นะไม่งั้นเนี่ยมันจะทำให้เราแบบนะมันไม่ค่อยแรงนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวมาเก็บกันนะอีก2เวลมั้งนะครับโดยประมาณเงื่อนไขการเล่นก็คือนะครับวิ่งแล้วก็กดสกิลโจมตีจะเห็นว่ามานาเนี่ยมันยังไม่พอนะครับฉะนั้นนะครับน่าจะต้องมีการปรับวงปรับฟิวกันนิดนึงนะแล้วก็เหมือนเดิมนะครับพวกที่เป็นสายเขาเรียกว่าอะไรนะสายกัดก่อนนะมันจะมีปัญหาเรื่องนี้จริงนะครับเรื่องพวกยูนิตมอนเตอร์นะครับถ้าบิลมันยังไม่ดีนะมันจะมีปัญหาจึงจะใช้เวลานะแต่ถ้ามีมอนเตอร์ที่อยู่ใกล้แล้วมันระเบิดมันก็จะค่อนข้างแรงอะไรเงี้ยนะมันจะค่อนข้างเคลียร์ไวแต่ถ้าไม่มีมันจะใช้เวลาเหมือนเกมมานะเกมมาเนี่ยวิ่งผ่านไปเลยนะผมช่วงนี้ก็นะเล่นหลายๆตัวนะขยันไม่เกินมาดูนะในการทำดาเมจกับบอสนะไม่ต้องถามครับพี่ FE พี่ไปในหมดนะเป็นพงเป็นพันนะไม่ได้ไปไหนอ่ะนะกระจายไปตัวนู้นบ้างตัวนี้บ้างนี่หน่อยฮะแล้วก็หมดนิดหน่อยเหมือนเอาบิ้วมาโชว์มากกว่านะว่าตอนนี้นะฮะเล่นบิ้วอะไรอยู่นะครับอัปเดตกันนะเกมม่าเนี่ยก็เหลือแค่รองเท้ามั้งนะครับที่ต้องเปลี่ยนนะแล้วก็เปลี่ยนของที่มันดีขึ้นในตัวเท่านั้นเองนะครับส่วนตัวพวกนี้เนี่ยก็เรื่อยๆเลยครับนะตัวพวกนี้โดยเฉพาะตัวมินเนี่ยนนะครับมอเตอร์บอมอันนั้นนะครับคือดาเมจค่อนข้างพอใจแล้วนะครับถึงมันเลือดมินเนี่ยนจะยังไม่ถึง 80,000 แต่มันก็มีดาเมจคือเท่าไหร่ 1,500 แล้วนะครับ1,500 ล้านนะดาเมจมันก็แบบได้ทุกบอสอ่ะนะถ้ามันไม่ได้แบบเลือดเยอะอะไรเงี้ยหรือว่าลงแบบ4ช็อกเก็ตเต็มอะไรเงี้ยนะมันก็จะได้หมดนะครับตอนนี้จะใช้การดูดในส่วนของไอ้นี่แทนนะนะครับจะตายมันน่าหมดตอนนี้ใช้การดูดในส่วนของบาเรียนะครับซึ่งมันดูดน้อยอยู่นะครับ30นะครับอาจจะต้องไปหาเพิ่มในส่วนของตัวแผ่นนะครับแผ่นหินเทพเจ้าพวกนั้นนะครับจะทำให้เราดูดแรงขึ้นนะถ้าไม่ฆ่ามันก็เสียดายลูกปัดนะครับผมเพราะว่ามันอยู่แค่แบบทีต่ำๆเองอ่ะนะครับถ้าเม็ด200,000ก็อาจจะฆ่าไม่ตายอย่างไวนะอาจจะต้องมีการปรับผิวหรือว่าดูว่าเราขาดอะไรไปนะครับก็ต้องดูว่าถ้าได้ไอ้สกิลพอยต์อันใหญ่มานะมันจะดีขึ้นไหมมีปัญหามากนะกับไอ้พวกที่มันมีรีเลือดเนี่ยตายนะถามว่ามันตายไหมมันตายแต่ว่ามันใช้เวลาเหมือนกันนะปกติจะชอบแบบอะไรที่มันเร็วกว่านี้เนี่ยฮะถ้าเป็นพวกยูนิตปกตินะครับมันก็จะไม่ได้แบบใช้เวลานานมากแต่ถ้าเป็นยูนิตที่มีเลือดเยอะโดยเฉพาะยูนิตที่มันเป็นของซีซั่นนี้ยูนิตของ
ลูกบาศก์นะครับมันจะใช้เวลานานมากนะเพราะตัวมันเลือดเยอะนะครับคือหลายๆคนที่เล่นมาเนี่ยจะรู้นะถ้าปั้นตัวละครมาแล้วดาเมจไปเยอะเนี่ยเขาจะไม่ฆ่าเลยนะเขาจะวิ่งข้ามไปเพราะว่ามันใช้เวลานานนะครับทำให้เราเคลียร์แมปแบบนึงเนี่ยนานช้าไปอีกนะมานี้นะครับในส่วนตัวยูกะนะนะครับถามว่าพี่ลงที7ได้ไหมลงได้แต่ว่ามันใช้เวลามันยังไม่โอเคพอที่จะไปลงที7นะผมขายของไปอย่างแรกเลยนะที่ต้องแก้ก็น่าจะเป็นพวกมานามากกว่านะเหมือนมานามันจะไม่ค่อยพอนะเลือด 3,000 นะพอได้แล้วนะเลือดพอได้นะแต่ว่าอย่างอื่นยังไม่โอนะแต่ก็พอเคลียร์แมปได้นะนะครับแต่ของมันแน่นแล้วไงของมันเยอะแล้วนะถึงจะเป็นของแบบพื้นฐานยังไม่มีพวกกัดก่อนดีๆอะไรเงี้ยนะแต่ก็คือใส่ของแทบครบแล้วเพราะว่าถอดมาจากตัวไอ้เนี่ยคาริโน่นะผมเหวี่ยงแรงไปไหมพี่เกือบตุยโอเคครับก็เอาบิลมาอัปเดตให้ดูนะประมาณนี้นะครับในส่วนของวันนี้นะครับกับทอสไลท์นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามรับชมนะถ้ามีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับผมเพราะว่าช่องทางติดต่อไม่มีเลยนะครับยังไม่ได้ทำนั่นเองนะก็ประมาณนี้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมครับวันนี้บ๊ายบายนะครับ